ในยุคที่สมาร์ทโฟนฟีเวอร์และสัญญาณ 3G ครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่ส่งผลให้บรรยากาศการทำบุญในทุกวันนี้เปลี่ยนไปหลายคนหยิบสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตขึ้นมาถ่ายภาพพระประธานภายในพระอุโบสถรวมทั้งญาติพี่น้องและผู้ร่วมทำบุญรายอื่นๆจากนั้นโพสต์ภาพลงในโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook และ Instagram พร้อมเช็คอินสถานที่ทำบุญแชร์ให้กับเพื่อนที่ติดตามนางสาวกนกทิพย์ผู้พงวัย28ปีชาวกรุงเทพใช้เวลาในช่วงวันเข้าพรรษานี้ตระเวนทำบุญตามวัดต่างๆรอบเกาะรัตนโกสินทร์ภาพนี้เธอถ่ายที่วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารหลังจากไหว้พระและสวดมนต์เสร็จสิ้นเธอบอกว่าการโพสต์ภาพทำบุญลงใน Facebook เพื่อต้องการแสดงให้เพื่อนๆที่ติดตามรู้ว่าได้มาทำบุญแล้วและต้องการส่งต่อบุญกุศลผ่านโลกออนไลน์อ๋อไม่ได้อยากโชว์ไม่ได้อยากโชว์แต่แค่อยากให้รู้ว่าเราเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่แบบว่ายังไม่ลืมสถาบันศาสนาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ยังเชื่อในเรื่องของศาสนาพุทธและลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ตลอดเวลาแล้วมันอาจจะเป็นอานิสงส์ที่อาจจะทำให้เพื่อนในวัยเดียวกันอะไรเงี้ยค่ะเขาได้มีสติแล้วก็เฮ้ยอยากจะทำบุญบ้างอะไรเงี้ยแค่นั้นเองเชื่อว่าถ้าเกิดคนที่กดไลค์เขามีเจตนาที่แบบคิดดีอะค่ะคืออยากได้บุญจริงๆไม่ได้มีวัตถุประสงค์อื่นก็คิดว่าคงได้บุญทุกคนแหละไม่ว่าจะกดไลค์หรือไม่กดไลค์แต่ถ้าเกิดเขาเจตนาดีในการกดยังไงก็ได้คือก็ได้บุญเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะการอนุโมทนาบุญด้วยการกดไลค์หรือคอมเมนต์ภาพการทำบุญของผู้อื่นตามหลักพระพุทธศาสนาถือว่าได้บุญที่ชื่อปัตตานุโมทนาไมหรือบุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาส่วนบุญของผู้อื่นเช่นการกล่าวคำว่าสาธุในการอนุโมทนาบุญนั้นโดยผู้ที่อนุโมทนาบุญจะต้องมีจิตใจเป็นกุศลและมีความยินดีในบุญของผู้อื่นด้วยความจริงใจแต่หากเป็นไปได้การทำบุญด้วยตนเองจะได้รับผลดีมากกว่าการอนุโมทนาบุญและยังเป็นการสานต่อพระพุทธศาสนาบุญกุศลเนี่ยต้องผู้กระทำนะได้มากนะแต่ทำโมเตลเกาะบุญเขาเนี่ยนะก็ประมาณนี้ก็ได้น้อยนะอนุโมทนาก็จะได้ส่วนหนึ่งแต่ถ้าอะไรที่ลงด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราเนี่ยโดยทานหรือว่าด้วยจตุปัจจัยหรือว่าด้วยสิ่งที่เราหาได้ตามพอประมาณนะตามกำลังหรือว่าทำตามกำลังของเรานะไม่มากไปไม่น้อยไปไม่อะไรอย่างเงี้ยจ้ะถ้ามีน้อยก็ทำน้อยได้แต่ถ้ามีไม่ใช่ว่าทำเพื่อแข่งอะไรอย่างนี้ทำพอประมาณนะเพื่อรักษาแนวทางในการทำความดีเจริญพรนอกจากประชาชนทั่วไปแล้วศิลปินดารานักแสดงชื่อดังยังใช้โซเชียลมีเดียส่งต่อบุญกุศลไปยังบรรดาแฟนคลับด้วยโดยระบุสถานที่ทำบุญและคำอวยพรต่างๆเพื่อให้ผู้ที่เข้ามาดูภาพเหล่านี้มีชีวิตร่มเย็นเป็นสุขแม้จะไม่ได้มาทำบุญด้วยกันก็ตามซึ่งคอมเมนต์ส่วนใหญ่จะพิมพ์คำว่าสาธุและอนุโมทนาบุญเพื่อรับส่วนบุญกุศลจากศิลปินที่พวกเขาชื่นชอบถือเป็นการตอบสนองวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่ไม่ค่อยมีเวลาเข้าวัดทำบุญเนื่องจากความจำเป็นด้านอาชีพและเวลาที่เร่งรีบในยุคปัจจุบันวีระนันท์กันหา Voice TV รายงาน